ใบตองเป็นใบของต้นกล้วยที่คนไทยได้นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังนำมาประดิษฐ์ในงานพิธีต่างๆเช่นงานอุปสมบทงานพิธีกรรมทางศาสนางานมงคลสมรสเป็นต้นงานประดิษฐ์ใบตองจึงนับว่าเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามเป็นงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติควรที่เราคนไทยควรภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้ตลอดไปการประดิษฐ์ถาดใบตองแบบกลีบกุหลาบงานประดิษฐ์ถาดใบตองแบบกลีบกุหลาบที่สวยงามเพื่อนำไปใส่อาหารขนมหวานหรือผลไม้แกะสลักในโอกาสพิเศษจะทำให้อาหารดูน่ารับประทานหรือเป็นของฝากผู้ใหญ่ได้และยังเพิ่มคุณค่าทางด้านจิตใจอีกด้วยส่วนประกอบของถาดกลีบกุหลาบนั้นประกอบด้วยตัวถาดที่เป็นกลีบอยู่โดยรอบวงกลมปิดรอยเย็บได้ในตัวถาดทั้งด้านหน้าและด้านหลังสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำถาดกลีบกุหลาบประกอบด้วยขั้นการเตรียมใบตองให้ใช้ผ้าฝ้ายชุบน้ำบิดหมากเช็ดจากโคนริ้วใบไปหาปลายใบโดยเช็ดไปตามเส้นใบถ้ามีรอยเปื้อนเล็กน้อยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดออกเช็ดทั้งสองด้านการฉีกใบตองควรใช้เข็มหมุดจิกแล้วฉีกฉีกตรงประมาณกึ่งกลางใบฉีกใบตองกว้าง1นิ้วครึ่งจำนวน45ชิ้นโดยใช้ชิ้นแรกวางเป็นต้นแบบตลอดการฉีกจนครบขั้นตอนการพับแบบกลีบกุหลาบขั้นที่1พับใบตองด้านซ้ายมือลงมาเป็นมุมฉากตรงประมาณกึ่งกลางใบขั้นที่2พับใบตองด้านขวาลงมาชิดกันขั้นที่3พับทบทางด้านขวาเข้าหาด้านซ้ายสังเกตริมอ่อนจะอยู่ด้านบนเสมอค่อยๆกดตามรอยพับเพื่อให้กลีบอยู่ตัวอย่ากดแรงใบตองจะช้ำขั้นที่4พับตลบสันทบกลับมาทางขวาให้เป็นเส้นโค้งทะแยงหัวแม่มือซ้ายแตะสันทบส่วนบนไว้ให้อยู่ตัวเพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยขั้นที่5พับตลบสันทบอีกด้านเหมือนกันเป็นรูปคล้ายกลีบกุหลาบทั้ง45ชิ้นพับแบบเดียวกันสำหรับวิธีการเย็บต่อกลีบตัวถาดใบตองนั้นให้นำกลีบทางขวามือสวมทับกลีบทางซ้ายมือให้ระยะห่างของ2กลีบประมาณ1ส่วน4นิ้วแล้วนำกลีบที่3หุ้มทับกลีบที่2ให้ระยะห่างเท่ากับกลีบที่1และกลีบที่2วัดความยาวกลีบจากปลายกลีบถึงจุดที่จะเย็บประมาณ2นิ้วจากนั้นเย็บด้านล่างระหว่างกลีบที่1 2และ3ให้เป็นเส้นตรงโดยวิธีด้นถอยหลังความสูงจากปลายกลีบถึงฝีเข็มเท่ากับ2นิ้วแล้วนำกลีบที่4มาสวมทับกลีบที่3ให้ระยะห่าง1ส่วน4นิ้วเช่นเดียวกันเย็บต่อกลีบที่4เช่นเดียวกับกลีบที่3ระวังระยะห่างเท่าๆกันคือ1ส่วน4นิ้วและนำกลีบที่5สวมทับกลีบทางซ้ายแล้วเย็บด้นถอยหลังทำแบบเดียวกันจนครบจำนวน45ชิ้นเ
ระหว่างเย็บชิ้นงานควรฉีดพรมน้ำบนชิ้นงานเพื่อให้งานสดเสมอเจียนใบตองด้านอ่อนให้เฉียงเพื่อไม่ให้ก้นถาดหนาเกินไปลองโค้งเป็นวงเพื่อดูระยะและขนาดของถาดการขดเป็นวงถาดเพื่อต่อตัวถาดนั้นให้ขดเป็นวงโดยชิ้นแรกและชิ้นสุดท้ายสวมกันระยะห่างเท่ากับกลีบอื่นๆแล้วใช้เข็มหมุดตรึงตำแหน่งรอยต่อวงถาดเพื่อให้ได้รูปทรงเย็บติดกันให้แน่นวางใบตองซ้อนขวางทางริ้วใบตองเพื่อเป็นก้นถาด4ชิ้นนำภาชนะที่มีขนาดใกล้เคียงกับถาดมาวางทาบเป็นแบบเพื่อใช้ตัดเป็นแผ่นวงกลมเจียนใบตองให้พอดีปิดรอยฝีเข็มเกินรอยฝีเข็มโดยรอบถาดประมาณ1ส่วน4นิ้วจากนั้นนำใบตองวงกลม2ชิ้นวางปิดด้านหน้าตัวถาดอีก2ชิ้นปิดด้านหลังตรึงด้วยเข็มหมุด4จุดแล้วเย็บแผ่นวงกลมติดกับตัวถาดโดยรอบเย็บแทงขึ้นแทงลงถี่ๆห่างจากขอบแผ่นวงกลมเล็กน้อยเราจะได้ถาดกลีบกุหลาบที่ทำเสร็จเรียบร้อยสวยงามพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆตามต้องการ